พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยต่อผู้ด้อยโอกาสและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัดพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพหลายแห่งเช่นชุมชนแออัดพระโขนงเขตคลองเตยเขตยานาวาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกีฬาเครื่องดับเพลิงและพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนต่างๆเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนและโครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตยรวมถึงได้โปรดเกล้าให้กรมทหารในบังคับบัญชาของพระองค์ร่วมกับประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้หากย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมาโดยหลังการครองราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่และประชาชนที่มีจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชจากคลองท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วป้องกันน้ำท่วมไม่เป็นแหล่งเพาะพันยุงรวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและไม่ทรงละเลยสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนเลย